สวัสดีเพื่อนๆ เพจแล้วก็ Channel ของ Penguin Heart ทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับเกม Fairy Tail Fort Unite นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำจอมเวทตัวใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่มีสมควรจะมีไว้ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่ามันจะช่วยส่งเสริมในการเล่นของเราอย่างมากนะครับจะส่งเสริมในการช่วยเราฟาร์มสิ่งที่สำคัญสำหรับการปั้นจอมเวทอย่างมากเลยนะครับสำหรับเจ้าจอมเวทตัวใหม่นี้นะครับสำหรับจอมเวทตัวใหม่นี้นะครับมีชื่อว่าเชอเรียนะครับเชอเรียเนี่ยจะได้มาจากแฟรี่พาสนะครับแฟรี่พาสเนี่ยถามว่าเพื่อนๆเติมนะครับจะได้เชอเรียมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในแฟรี่พาสตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับก็คือเติมปุ๊บได้ปั๊บนะครับเปิดมาใช้งานได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูครับจอมเวทเชอเรียนะครับเป็นจอมเวทสายฮิลนะครับดูหน้าเขาหน่อยนี่ครับเป็นจอมเวทสายฮิลที่เขามีจุดเด่นในการฮิลได้หลายตัวนะครับเวลาเขาฮิลให้เพื่อนในทีมของเรานะครับจะฮิลถึง5เป้าหมายด้วยกันนะครับแล้วก็เขาเป็นตัวที่เมื่อจบเทิร์นแต่ละเทิร์นนะครับเขาจะฟื้นฟูเลือดของตัวเองนะครับนี่ท่านี้ครับฟื้นฟูตัวเองพอสิ้นสุดเทิร์นแล้วเขาจะมี HP เด้งขึ้นมาให้ตัวเองเลยนะครับ 9% นะครับก็คือแจ๋วมากๆเลยนะครับทำให้เขามีความถึกนะครับแล้วพอเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยมันจะลดซีลฮิตของคู่ต่อสู้ทำให้ศัตรูเนี่ยใช้ท่าล็อกเราเนี่ยยากขึ้นนะครับแล้วก็เชอเรียนะครับยังสามารถคืนชีพได้ให้กับเพื่อนของเราในทีมนะครับมีเวทคืนชีพนะครับแล้วก็ตอนที่เขาตายนะครับเขาสามารถที่จะคืนชีพตัวเองได้ทันทีเลยนะครับเด้งขึ้นมาเลย1ครั้งนะครับก็คือเป็นสายเวทฟื้นฟูที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเทียบกับเวนดี้นะครับเราลองไปดูเวนดี้ตัวก่อนหน้านี้แรงเอสเหมือนกันนะครับเวนดี้เนี่ยก็เป็นเวทฟื้นฟูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีม2คนนะครับแล้วก็เป็นฟื้นฟูต่อเนื่อง5เทิร์นนะครับแต่ว่ามันจะเล็งไปแค่2ตัวเท่านั้นต่างกับเชอเรียที่เขาจะเล็งไปที่5ตัวนะครับถ้าว่าลองใช้ดูเวนดี้จะฮิลแรงกว่านะครับแต่ว่าเป้าหมายจะน้อยกว่าและเป็นการฮิลที่ฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับมันฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงจะแนะนำให้ต้องมีเชอเรียเอาไว้เพราะว่าสิ่งนี้เลยครับเขตฝึกพิเศษนั่นเองนะครับเขตฝึกพิเศษคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องเล่นทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะฟาร์มผงนะครับฟาร์มผงอันนี้นะครับเพื่อไปอัพพรสวรรค์อีกทีนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องลงทุกวันและมันจะทำให้จอมเวทของเราเก่งนะครับเราไปดูที่พรสวรรค์กันดีกว่าเนี่ยอย่างลักซัดนะครับผมอัพพรสวรรค์อันนี้นะครับอันแรกไว้ที่เลเวล121แล้วนะครับได้เมจแอทแทคมา200กว่าถ้าหากว่าผมอัพพรสวรรค์นี้จนเต็ม140นะครับผมสามารถที่จะใช้พรสวรรค์อันนี้ได้นะครับก็คือมันจะทำให้ AI ของลักซัดเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับใช้ Raging Bow ไปใส่ทีมของคู่ต่อสู้ที่เป็นสายฟื้นฟูนะครับคือตีตัวฮิลก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะสามารถติดพรสวรรค์นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอัพพรสวรรค์อันนี้นะครับถึงเลเวล140ซึ่งการจะถึงเลเวล140เนี่ยมันใช้ผงที่ว่าเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ผงสีเขียวผงขั้นแรกเห็นไหมครับมันขึ้นนิดเดียวเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องการผงสีฟ้านะครับซึ่งผงสีฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นสูงๆนะครับทำไมผมถึงแนะนำเป็นเชอเรียเพราะอย่างนี้ครับเราลองกดเข้ามาดูครับแผนนี้เป็นแผนที่ผมใช้เชอเรียนะครับเข้าสู่การต่อสู้ชึบเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วนะครับในการต่อสู้ที่เขตฝึกฝนพิเศษนี้นะครับตัวละครตัวหลักของเรานะครับและอสูรเวทของเราเมื่อเข้ามาในแมปนี้นะครับมันจะเลือดเต็มเสมอนะครับแต่เลือดของจอมเวทที่เราพามาด้วยมันจะไม่เต็มนะครับมันจะลดไปตามที่ด่านต่างๆที่ผ่านไปมันมีอยู่15ด่านใช่ไหมครับเราผ่านด่านแรกเลือดเราลดไป 30% พอขึ้นด่าน2เลือดเราก็จะลดไป 30% เท่าเดิมนะครับแต่ตัวหลักและจอมเวทของอสูรเวทของเราเนี่ยเลือดจะเต็มเสมอนะครับดังนั้นเชอเรียเนี่ยมันจะใช้แล้วคุ้มกว่าเวนดี้ตรงที่ถ้าหากว่าเราใช้เวนดี้นะครับเวลาที่เวนดี้มันฮิลมันจะฮิล2เป้าหมายนะครับและ
เมื่อตัวหลักของเราเลือดลดนะครับแล้วเวนดี้มันไปฮีลตัวหลักของเรานะครับทำให้เลือดของจอมเวทคนอื่นที่เราพามาเนี่ยมันไม่ได้รับการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเวนดี้เนี่ยมันจะมีโอกาสไปฮีลไปที่ตัวหลักหรือฮีลไปที่อสูรเวทก่อนนะครับตัวอื่นก็เลือดลดไปนะครับเลือดมันไม่ได้รับการฟื้นฟูใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเชอร์เรียเนี่ยมันฮีล5ตัวนะครับมันฮีลทั้งแทบจะทั้งทีมเลยนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จอมเวทคนอื่นที่เราพาไปด้วยเนี่ยมันได้รับการฟื้นฟูขึ้นมามากกว่านะครับโอกาสที่มันจะได้รับการฮีลเนี่ยมันจะเยอะกว่าเวนดี้เยอะเลยนะครับแล้วก็พอขึ้นด่านใหม่นะครับจอมเวทตัวหลักของเราแล้วก็อสูรเวทของเราเลือดมันเต็มอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการขึ้นด่านในรอบใหม่ๆตอนที่เรามีเชอร์เรียเนี่ยจอมเวทคนอื่นๆที่อยู่ในทีมเนี่ยจะมีค่า HP ที่สูงกว่าตอนที่เราใช้เวนดี้นะครับเพราะตอนที่เราใช้เวนดี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไปออกฮิลไปที่อสูรเวทหรือจอมเวทตัวหลักแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยจอมเวทคู่หูตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบจบอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเวนดี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยพอผมใช้เป็นเชอร์เรียเนี่ยจอมเวทคู่หูตัวอื่นเนี่ยมันแทบจะเลือดอยู่แบบเกือบเต็มตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันจะฮิลอยู่แบบฮิลแทบทั้งทีมนะฮะฮิล5ตัวนะครับผมจบด่านแรกไปนะครับเดี๋ยวด่านที่2ผมจะปรับแต่งแผนนะครับผมเอาเชอร์เรียออกผมเอาเวนดี้เข้าเนาะแล้วเข้าสู่การต่อสู้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับพอเวนดี้เข้ามาแล้วแบบนี้นะครับฟึบผมเป็นเวทพิทักษ์นะครับผมจะแทงค์ให้ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนทำการโจมตีนะครับตัวอื่นของผมเป็นการโจมตีหมดเลยนะครับนี่ใช้เวทพิทักษ์นะครับแล้วก็ศัตรูทำดาเมจมาเห็นไหมครับทำดาเมจมาตู้มเทิร์นแรกของเวนดี้เนี่ยมันจะไม่ฮิลด้วยนะมันจะใช้เป็นเวทเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันเวทอย่างเงี้ยนะครับโดนแม่งอย่างนักมวยปั้มนะครับตีแรงมากครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอดูเวนดี้ตอนเวนดี้ฮิลนะครับลักษณะของผมนี่ตีแรงมากเลยเลเวล19แล้วโอ้โหผมอัพมาแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะเวนดี้เห็นไหมครับมันไปเห็นไหมเมื่อกี้มันฮิลไปที่ยูกิโนะกับจอมเวทตัวหลักของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ต้องการให้มันฮิลตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวหลักของผมเนี่ยเวลามันเอาเข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยวเลือดมันก็เต็มแล้วครับเราไม่ได้อยากจะให้มันมาฮิลอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราผ่านไปได้เนี่ยเราผ่านด่านไปได้เนี่ยยังไงเลือดมันรีอยู่แล้วนะครับเราอยากให้มันไปลงกับตัวอื่นมากกว่านะครับนี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยฮิลจอมเวทตัวหลักอีกแล้วเมื่อกี้มันฮิลไปที่จอมเวทตัวหลักกับมาคาร์ล็อกนะฮะยูกิโนะตัวแบกของผมเองครับผมเป็นแรงเอสอีกตัวหนึ่งที่โคตรเก่งนะครับเก่งแล้วแบบแนะนำให้ใช้จริงๆอ่ะไอยูกิโนะเนี่ยโอเคเนี่ยเห็นชัดมากๆเลยนะครับว่าพอเปลี่ยนเป็นเวนดี้ปุ๊บเลือดของตัวละครจอมเวทตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมครับว่าสัดส่วนมันจะลดไปจากตอนที่เราใช้เชอร์เรียค่อนข้างเยอะเลยนะครับให้ปิ่นโตใช้ดาบท่าแรกแล้วครับมันเหลือตัวเดียวโอเคนี่นะเรียบร้อยโอเคมาล็อบยิงตายจบเรียบร้อยเห็นไหมฮะมาเดี๋ยวพอดูเห็นไหมฮะเลือดลักซัดอยู่ที่ 60% เวนดี้อยู่ที่75ยูกิโน79นะครับเดี๋ยวเอาเวนดี้ออกเอาเชอร์เรียเข้ามาเชอร์เรียผมเลเวลรู้สึกเลเวล1เองนะน้อยกว่าเดี๋ยวกดก่อนปรับแต่งแผนโอเคเชอร์เรียโอเคเข้าสู่การต่อสู้ทำไมมันเชอร์เรียผมไม่เข้าวะเดี๋ยวก่อนโอเคอาจจะบักๆนิดนึงโอเคเข้าสู่การต่อสู้เห็นไหมครับเลือดจอมเวทคู่หูไม่ใช่สิจอมเวทของเรานะตัวหลักของเราแล้วก็ปิ่นโตเนี่ยมันเต็มอีกแล้วโชว์โชว์
แทงให้เพื่อนก่อนครับของผมเป็นเวทพิทักษ์นะฮะเนี่ยฮิลปุ๊บทุกตัวได้หมดเลยเห็นไหมเออความเสถียรในการฮิลเนี่ยมันดีกว่านะครับแล้วก็มันพอมันจบเทิร์นปุ๊บมันก็ฮิลตัวเองด้วยนะครับทำให้การยืนระยะตอนอยู่ในทีมเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมออโต้เลยก็แล้วกันเนาะโฮิวอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยยูกิโนะตอนนี้เลือดเต็มแล้วการที่ใช้เชอร์เรียเนี่ยมันจะทำให้ความคงทนของทีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะจบการผ่านด่านนี้ไปได้โดยที่เราไม่ต้องพะวงเรื่องของการรักษาจอมเวทคู่หูให้มันมีชีวิตรอดนะครับคืออันนี้ถ้ามันตายแล้วจบด่านนะครับมันจะไม่สามารถนำมาเล่นได้อีกเลยนะครับจนกว่าเราจะรีเซ็ตด่านนะครับดังนั้นเชอร์เรียเนี่ยเป็นสายฮิลที่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับการเอามาเล่นเขตฝึกพิเศษนะครับแล้วเขตฝึกพิเศษเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมจอมเวทของเราเก่งในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าการฟาร์มผมเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเนี่ยพยายามจะทำให้ทุกตัวเนี่ยมีพรสวรรค์ที่เต็มนะครับจะทำให้ AI มันฉลาดขึ้นพอ AI มันฉลาดขึ้นปุ๊บการเล่นการแรนดอมท่าออกต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับอย่างสมมุติเวนดี้ถ้าหากว่าอัพพรสวรรค์อันนึงเต็มมันสามารถเลือกได้เลยว่าเวนดี้เนี่ยจะไม่ใช้ท่ายิงพลังเลยมันจะฮิลอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะเป็น AI ที่แบบมันก็จะเหมาะมากๆกับการให้มันเล่นด้วยตัวเองนะครับอย่างหรือว่าอย่างตัวที่เป็นฟรีดนะครับฟรีดก็จะไม่ตีเลยนะเขาจะล็อกศัตรูอย่างเดียวเลยนะครับมันก็คือพรสวรรค์ที่ดีมากๆนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องเข้าทุกวันอันนี้เป็นด่านที่ผมแนะนำเลยนะครับว่าคุณต้องเล่นทุกวันอ่ะนะเก็บผงอัพให้มันเต็มนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับแล้วทีมเราจะค่อยๆเก่งค่อยๆเก่งขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยไหมตอนนี้เราจบทีมไปโดยที่เนี่ยจบทีมไปโดยที่ยูกิโนะเลือดขึ้นมาเป็น 97% ลักซัดขึ้นมาเป็น 70% เห็นไหมครับชัดมากๆเลยครับแล้วตัวเชอร์เรียเองก็มีเลือดอยู่ที่ 100% ครับคือพอมีเชอร์เรียปุ๊บเนี่ยการเล่นด่านเขตฝึกพิเศษประจำวันเนี่ยมันแบบง่ายไปหมดเลยฮะมันทำให้โปรเซสต่างๆในการเล่นของเราแต่ละวันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับดังนั้นขอแนะนำเลยครับแฟรี่พาร์ทของซีซั่นนี้นะครับของคราวนี้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยครับเชอร์เรียคือซื้อปุ๊บมันได้ทันทีเลยนะครับได้มาใช้เลยทันทีแล้วอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็เลเวลของเชอร์เรียของผมก็คือเลเวลคู่หูเลเวลคู่หูเลเวลที่1เห็นไหมข้างล่างสุดยังไม่ได้อัพเลยนะครับแต่มันเก่งแล้วมันใช้งานได้แบบได้ดีทันทีเลยนะครับก็นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องมีเชอร์เรียนะครับก็คือฮิลได้เสถียรนะครับสามารถรักษาตัวเองให้อยู่รอดในไฟได้นานและสามารถทำให้เราฟาร์มผงได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับและจะทำให้ทีมของเราเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราเข้าดันเขตฝึกพิเศษแบบสม่ำเสมอนะครับ AI ของเราทุกๆตัวถ้าเราอัพเต็มแล้วเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นทุกตัวนะครับก็ขอแนะนำเลยครับเชอร์เรียตัวนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะขอจากไปเพียงเท่านี้นะครับอยากให้หามาใช้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปของ Fairy Tale ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ